เรื่องจริง Nightlifeกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องจริง Nightlife ครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชเนี่ยได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพโดยต้องรู้ที่มาของวัตถุดิบนะซึ่งการเลือกซื้อสินค้าเกษตรหรือว่าอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับด้วย QR Code ถึงแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้นั้นเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าร้านอาหารนั้นเลือกใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและวันนี้แหละครับผมมี1ร้านที่เป็นQ Restaurant มาแนะนำกันด้วยจะเป็นร้านไหนอร่อยขนาดไหนไปดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธนนท์กลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นเหนือมาที่จังหวัดเชียงรายเรามาอยู่ที่ร้านสถานีแหนมเนืองครับจุดเด่นของเขาก็คือเขามีฟาร์มผักปลอดสารพิษเป็นของตัวเองรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆของเขาก็ได้คุณภาพนะครับผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ตราสัญลักษณ์คิวที่แสดงถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับว่าเมนูของเขาจะอร่อยและมีคุณภาพขนาดไหนด้านในครับเรามาอยู่กับคุณอัจฉริการวงแก้วหรือว่าคุณอัดนะครับเจ้าของร้านสถานีแหนมเนืองครับสวัสดีครับพี่อัดครับสวัสดีค่ะหน้าตาน่าทานทุกจานทุกเมนูเลยมาที่ชื่อของร้านก่อนนะฮะจุดเด่นของร้านทำไมถึงใช้ชื่อว่าสถานีแหนมเนืองครับคำว่าสถานีของพี่อ่ะเสมือนจุดศูนย์รวมเพราะนั้นพี่ก็เลยใช้คำว่าสถานีแหนมเนืองเหมือนกับเราจะเดินทางสถานีขนส่งสถานีรถไฟอย่างนั้นใช่ไหมคะนี่เหมือนการจากทานอาหารเวียดนามสถานีแหนมเนืองค่ะก็คือมาที่นี่เป็นสถานีที่รวบรวมความอร่อยไว้ทั้งหมดเลยใช่ครับทีนี้มาในส่วนของการที่มาเป็นส่วนหนึ่งของ Q Restaurant Premium เนี่ยนะครับเป็นไงบ้างครับผลตอบรับผลตอบรับดีมากทั้งจากลูกค้าด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ที่ดีให้กับพี่ด้วยกับทางร้านด้วยเพราะว่าตั้งแต่ต้นอ่ะพี่ใช้ผักปลอดสารมาโดยตลอดด้วยการปลูกเองแล้วพอระยะนึงอ่ะฐานลูกค้าเราเพิ่มขึ้นดังนั้นผักที่เรามีเริ่มจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในร้านบังเอิญว่าพี่ได้รู้จักกับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักมาซัพพอร์ตที่ร้านเราก็ได้ซัพพอร์ตลูกค้าผู้ปลูกด้วยให้มีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้นมาที่เมนูกันบ้างนะครับเห็นหลากหลายเมนูเลยควรจะเริ่มที่เมนูไหนก่อนเอานี่ก่อนได้ไหมยำสาวเวียดนามเวลาทานนี่ทานคู่กับอะไรครับคู่กับน้ำจิ้มจะมีหมูมีหมึกมีกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มจะเป็นรสที่กลมกล่อมนะครับถัดมาครับเมนูนี้ฮะต้มยำยวนมะพร้าวอ่อนต้มยำหม้อนี้เราใช้น้ำมะพร้าวทั้งลูกพร้อมกับเนื้อมะพร้าวปลาก็ได้มาตรฐานจากกรมประมงเช่นกันถัดไปทางด้านนู้นครับอลังการงานสร้างมากอันนั้นอะไรฮะอันนี้แหนมเนืองแป้งมาจากมาแผ่นบางๆเพียงพอต่อที่ร่างกายเราต้องการครับพืชผักสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาหมดทุกอย่างมารวมอยู่ในคำคำหนึ่งอ่ะมันสร้างสมดุลในหนึ่งคำอ่ะเมนูต่อมาฮะเบื้องยวนส่วนประกอบหลักก็จะมีหมูหอมหัวใหญ่เห็ดหัวหนูแล้วก็ผัดต่อมาครับนี่ครับน้ำพริกหนุ่มผักพวกนี้เป็นผักจากสวนหลังบ้านหมดเลยไส้อั่วมีความพิเศษผักสมุนไพรเครื่องสมุนไพรอยู่ในนั้นหมดเลยต่อมาครับทางด้านนี้ฮะปลาทอดสมุนไพรอันนี้คือจะหั่นมาเป็นพอดีคำแล้วก็ไปทอดให้กรอบลูกค้ามาก็ทานง่ายต่อมาครับนี่ฮะข้าวเกรียบปากหม้อเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันมาที่นี่ส่วนใหญ่ลูกค้าขาดไม่ได้คือข้าวเกรียบปากหม้อต้องสั่งนะฮะมาถึงต้องสั่งนี่ก่อนเลยนะฮะได้ข่าวว่าบางทีแม่ครัวผัดอยู่ข้างในกลิ่นยังไม่ทันจางเลยนะหมดแล้วถูกไหนๆมาแล้วต้องลองต้องลองครับผมโอ้โหนี่จริงๆยังไม่อยากพูดช้อนเลยครับอร่อยทุกเมนูจริงๆพี่อาจครับผมมาถึงตอนนี้พูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าร้านสถานีแหนมเนืองเนี่ยนะครับคือร้านอาหารซึ่งอยู่ในระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่เรียกว่า QR Trace on Cloud รวมถึงตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm มาถึงตอนนี้นะครับอยากจะขอพี่อาจสัก1เมนูได้ไหมที่สามารถเปิดเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับให้คุณผู้ชมสามารถไปทำทานเองที่บ้านได้ครับเป็นเมนูข้าวเกรียบปากหม้อไปเลยค่ะผมซิกเนเจอร์เลยไม่หวงนะไม่หวงขายดีเป็นอันดับ1ของที่ร้านเลย
คุณผู้ชมครับข้างๆผมนะครับเชฟต้อยครับมือวางอันดับหนึ่งของร้านสถานีแหนมเนืองครับสวัสดีครับเชฟต้อยครับค่ะเมนูที่จะมาทำในวันนี้ชื่อว่าข้าวกลีบปากหม้อยวนค่ะโอเคมาที่วัตถุดิบบ้างครับถ้าเป็นตัวไส้นะคะตอนนี้ก็จะมีหมูแครอทเห็ดหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ไปปรุงรสใช่ผักมีอะไรบ้างฮะตัวรองข้าวเกียบปากหม้อก็คือใช้สลัดอะค่ะทีนี้แป้งอะครับเชฟต้อยฮะตัวนี้เป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งของข้าวมันแล้วก็เอามาผสมกันอย่างนี้แหละฮะครับในตัวแป้งที่ต้องปรุงอะไรไหมฮะมีเติมเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็ให้แป้งเขาสุกได้ที่อะค่ะเทียมเจียวนี่ครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับเมนูข้าวเกรียบปากหม้อยวนจากร้านสถานีแหนมเนืองนะครับพี่อัดครับปิดท้ายอยากให้พี่อัดฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายมาทานที่ร้านสถานีแหนมเนืองเนี่ยจะได้รับความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบและความอร่อยของอาหารยังไงบ้างเชิญครับของร้านสถานีแหนมเนืองวัตถุดิบส่วนใหญ่ของเรามากกว่า 70% เราใช้วัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานเกือบทั้งหมดถ้ามาเชียงรายอย่าลืมนึกถึงสถานีแหนมเนืองนะคะครับวันนี้ขอบคุณพี่อัดมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่อัดครับด้วยความยินดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับใส่ใจสุขภาพเลือกซื้อสินค้าเกษตรพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตราสัญลักษณ์คิวแสดงอยู่บนตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนอกจากจะสังเกตป้ายคิวแล้วเนี่ยเรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าQ Restaurant นะครับเพื่อค้นหาร้านอาหาร Q Restaurant ที่ใช้วัตถุดิบที่รับการรับรองมาตรฐานพร้อมทั้งยังค้นหาพิกัดของร้านและก็เก็บข้อมูลเป็นร้านโปรดของคุณได้อีกด้วยแล้วพบกันใหม่คืนวันเสาร์หน้า 4:30 น. ช่อง 7 HD สำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ